วันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ณบ้านนาหึกตำบลสลวงอำเภอแม่ริมเพื่อเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ที่รับดูแลเด็กจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงและสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่จำนวน7ครอบครัวพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนมกล่องขนมและของเล่นทั้งนี้ได้ขอบคุณครอบครัวอุปถัมภ์ที่แสดงความห่วงใยในการดูแลเด็กในสถานการณ์โควิด-19 การป้องกันเด็กจากปัญหาติดเกมและการสนับสนุนการศึกษาของเด็กอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมให้การช่วยเหลือเด็กและครอบครัวอุปถัมภ์ผ่านทางสถานสงเคราะห์ทั้ง2แห่ง